สวัสดีค่ะหัวข้อที่5ที่ต้องปรากฏใน Fun Fact Sheet นั่นคือค่าธรรมเนียมดูเพื่อเราต้องอธิบายค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นต้นทุนของลูกค้าค่ะค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทค่ะนั่นก็คือ 1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมซึ่งเก็บตลอดเวลาที่ลูกค้ายังลงทุนโดยจะระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีโดยบลจ.จะคิดเป็นตัวเงินจากฐานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือ NAV ค่าธรรมเนียมประเภทนี้เช่นค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นต้นค่ะจากตัวอย่างในภาพเราจะเห็นว่ามีค่าธรรมเนียม2จุดคือค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกินซึ่งเป็นตัวเลขเพดานค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงต้องไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมค่ะจากตัวอย่างในรูปภาพจะเห็นว่าค่าธรรมเนียมการจัดการกำหนดเพดานไว้ที่ 1.0700% ต่อปีในขณะที่บลจ.เรียกเก็บจริง 0.38% ต่อปีนั่นหมายความว่าบลจ.สามารถเก็บค่าธรรมเนียมส่วนนี้ได้ถึง 1.07% ต่อปีในอนาคตได้ค่ะต่อมาเป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง3ปีเพื่อให้ลูกค้าเห็นแนวโน้มการเก็บค่าธรรมเนียมในอดีตถึงปัจจุบันค่ะค่าธรรมเนียมประเภทที่2คือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากลูกค้าโดยตรงคือเก็บครั้งเดียวทันทีที่ซื้อ front end fee หรือเก็บทันทีที่ขายหรือสับเปลี่ยนกองทุน switching fee โดยระบุเป็นเปอร์เซ็นต์และคิดเป็นตัวเงินโดยนำไปคูณกับมูลค่าเงินลงทุนที่ลูกค้าซื้อขายหรือสับเปลี่ยนกองทุนค่ะจากตัวอย่างลูกค้าซื้อกองทุน A จะถูกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย 1.2% ถ้าลงทุน 10,000 บาทก็จะถูกเก็บประมาณ120บาทเหลือเม็ดเงินลงทุนจริงเท่ากับ 9,880 บาทและถ้าลงทุน1ล้านลูกค้าจะถูกเก็บค่าธรรมเนียม 12,000 บาทเหลือเม็ดเงินลงทุนจริง 988,000 บาทค่าธรรมเนียมเวลาที่ดูเป็นเปอร์เซ็นต์จะดูเล็กแต่ถ้ามาคูณกับเงินลงทุนที่มีจำนวนมากแล้วก็ไม่เล็กเลยนะคะมาดูอีกตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างกองทุน A เก็บค่าธรรมเนียมตอนซื้อ 1% เก็บค่าธรรมเนียมตอนขาย 1% และค่าธรรมเนียมการจัดการ 2% และค่าธรรมเนียมอื่นๆอีก 1% และลูกค้าลงทุนประมาณ1ปีถ้าลูกค้าต้องการผลตอบแทนเน็ตประมาณ 4% ต่อปีกองทุนต้องทำผลตอบแทนให้ได้เท่าไหร่คำตอบคือกองทุนต้องทำผลตอบแทนให้ได้ถึง 9% ต่อปีเมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นต้นทุนของลูกค้าแล้วจึงเหลือ 4% ตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกค้าดูค่าธรรมเนียมที่แสดงเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์เล็กนิดเดียวจนไม่รู้สึกอะไรบางกองทุนที่ไม่มีค่าธรรมเนียมตอนซื้อแต่มีค่าธรรมเนียมตอนขายซึ่งลูกค้ามักไม่สนใจในตอนที่ซื้อก็ทำให้พลาดการได้ข้อมูลสำคัญตรงนี้ก่อนตัดสินใจค่ะสิ่งที่เราจะช่วยลูกค้าได้นำตัวเลขเปอร์เซ็นต์มาคูณกับเงินลงทุนคำนวณแล้วแสดงให้ลูกค้าเห็นต้นทุนที่แท้จริงของเขาทั้งขาซื้อณขณะที่ลงทุนและขายนะคะหากเรามีโอกาสขายหลายกองทุนก็ควรจะช่วยลูกค้าเปรียบเทียบค่าฟีทั้งหมดของแต่ละกองทุนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของลูกค้าตัวอย่างเทมเพลตการแสดงต้นทุนจากค่าฟีเพื่อให้ลูกค้าพิจารณาก่อนตัดสินใจเรามาดูวิธีการคิดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมบางประเภทที่มีความซับซ้อนหรือมีต้นทุนที่มากกว่ากองทุนรวมทั่วไปค่ะคือค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม Trigger Fund ตัวอย่างกองทุนรวม Trigger Fund ที่จะเลิกกองทุนเมื่อมูลค่าเงินลงทุนถึงเป้าหมายที่กำหนดโดยกำหนดระยะเวลาการลงทุนไว้8เดือนเวลาที่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการหากกองทุนนี้เลิกก่อนเวลา8เดือนบลจ.จะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเต็มระยะเวลาเท่ากับ8เดือนทั้งๆที่กองทุนนี้เลิกก่อน8เดือนมาดูอีกตัวอย่างกันค่ะ
ถ้ากองทุน AAA ที่กำหนดเป้าหมายในการเลิกกองทุนไว้ที่ NAV ถึงเป้า 11.2 บาทโดยกำหนดระยะเวลาลงทุนนาน8เดือนหาก NAV ถึงเป้าหมาย 11.2 บาทในช่วง1เดือนแรกท่านคิดว่าลูกค้าจะถูกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเท่าไหร่คะคำตอบคือถูกเก็บค่าธรรมเนียมเต็ม8เดือนค่ะนอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทุนรวมที่บลจ.จะทยอยตัดเท่าๆกันทุกเดือนเป็นระยะเวลา8เดือนแต่หากกองทุนเกิดทริกเกอร์ก่อน8เดือนบลจ.ก็จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือเพื่อให้เทียบเท่ากับระยะเวลา8เดือนเต็มด้วยค่ะพูดง่ายๆแม้ว่ากองทุนจะทริกเกอร์เร็วกว่ากำหนดลูกค้าก็ยังต้องเสียค่าธรรมเนียมเต็มนะคะมาดูค่าธรรมเนียมของกองทุนฟีดเดอร์ฟันกันบ้างนะคะกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศก็ต้องบอกค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนในต่างประเทศที่เกิดขึ้นซึ่งการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศจะมีค่าธรรมเนียมการจัดการเบิ้ลเกิดขึ้นคือจุดที่1เกิดกับกองทุนไทยและจุดที่2เกิดกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยไปลงทุนค่ะแต่บางกองทุนในต่างประเทศเขาก็จ่ายคืนให้กับกองทุนไทยในรูปแบบของรีเบทซึ่งช่วยลดผลกระทบของดับเบิลฟีได้ค่ะคำถามคุณสมศรีคาดหวังผลตอบแทน 5% ต่อปีภายในระยะเวลา1ปีท่านคิดว่ากองทุนในข้อใดต่อไปนี้น่าจะเหมาะกับคุณสมศรีสมมุติว่าดัชนีเซ็ต50ทำผลตอบแทนได้ 6.5% ต่อปี 1. กองทุน A เซ็ต50และกองทุน B เซ็ต50 2. กองทุน B เซ็ต50และกองทุน A เซ็ต50 3. กองทุน A เซ็ต50และกองทุน C เซ็ต50คำตอบคือ 3. กองทุน A เซ็ต 50 และกองทุน C เซ็ต 50